สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากหมอปายในเรื่องของคนแดนไกลคนแดนไกลว่าอย่างไรแฮปปี้หมดจูบปากกันดูดดื่มนักการเมืองท่านยมแบ่งเป็น2กลุ่มไม่ได้แบ่งว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเป็นแค่ยุคเก่ากับยุคใหม่ยุคเก่าก็ยังอยู่แต่แฮปปี้แต่ยุคใหม่นี่น่ะคือกลุ่มที่ไม่เข้าใจแต่ถึงเวลาวัยรุ่นก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เลือกอยู่ดีคือยังไม่เห็นภาพตัวเองที่เป็นพระที่จะได้บินกลับมาแล้วจะมาเลือกตั้งวงเล็บจินตนาการให้ชัดเจนอีกหน่อยท่านยมกระซิบไหมว่าภาพที่เห็นบทสนทนาเป็นอย่างไรอันนี้คงพูดไม่ได้ค่ะผู้ใหญ่ท่านคงรู้ว่าถ้าเราพูดออกไปคงจะโดนจับวงเล็บแต่ท่านพูดท่านพูดวงเล็บย้ำอีกทีพฤษภาคมน่ะแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนแล้วดูว่าเราจะทำอย่างไรจริงๆน่ะเราคนไทยวางแผนเลยจะทำมาหากินยังไงพรรคไหนอยากหาเสียงเอาเลยค่ะเรื่องของการศึกษาปูพรมในเรื่องของการศึกษาเป็นหลักภาษาอังกฤษรัสเซียจีนเอาให้ครบประเทศมหาอำนาจภาษาฮินดีต้องมีต้องพูดให้ได้ไม่ว่าเราจะเรียนเกรดไหนก็ได้ไม่ต้องแคร์เราน่ะพูดภาษาได้เราทำมาหากินได้เราจะอยู่รอดประเทศเล็กลงเศรษฐกิจดีเห็นได้ชัดมองเห็นต่างชาติเยอะแยะเยอะแยะดูเป็นประเทศเศรษฐกิจดีมีหลายชาติหลายภาษามิกซ์กันอยู่ในประเทศไทยฟรีดอมมากเรามองสมัยก่อนอเมริกาเป็นแบบนั้นเราอาจจะไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าประเทศเรานั้นมันเล็กเลยมองเห็นความแออัดค่ะเงื่อนไขคนแดนไกลกลับมาจะเป็นยังไงวงเล็บถ้าเป็นเงื่อนไขคนแดนไกลกลับมาแล้วจะออกไปอีกไหมหรือยังไงก็ไม่รู้อาจจะกลับไปเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ได้วงเล็บพยักหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงคุณน้าหน้าขาวที่หลวงพี่ปายเคยทำนายไว้ว่าลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ยิ้มเก่งปัจจุบันหลวงพี่กล่าวสรุปหลังจากมีภาพเมื่อวานวงเล็บหมายถึงการจับมือของ2คนแฮปปี้เขาเป็นเบอร์3อ่ะแต่ก่อนเขาเบอร์1เบอร์2ถามว่าเขาน่ะยอมหรอเขายอมเพราะเขาน่ะก็แฮปปี้แบ่งสรรปันส่วนเป็นใครใครก็ยอมความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายหมอปายพายกระซิบหรือภิกษุณีปายทำนายขนลุกภัยพิบัติเรื่องใหญ่โตโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติใหญ่ๆโตๆที่ทำให้โลกมนุษย์ต้องจารึกไว้จะมีเกิดขึ้นในยุคนี้ที่พวกเราต้องเห็นไหมภิกษุณีปายกล่าวว่าขณะที่โลกมนุษย์ต้องจารึกนั้นแบบมีคนตายเป็นร้อยเป็นพันอย่างไม่มีแต่มีเหตุที่ต้องจารึกว่าภูเขาไฟที่นี่ระเบิดที่นี่น้ำทะลักรุนแรงมีแผ่นดินทรุดขนาดหนักมีบ้านเราหรือเปล่าหมอปายกล่าวว่าบ้านเราน่าจะโดนปลายแถวเพราะว่าท่านยมเคยพูดถึงเรื่องควันที่จะทำให้เดินทางลำบากมีการยกเลิกไฟล์ทเที่ยวบินไปแล้ว 4-5,000 ไฟล์ก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันก็ภูเขาไฟระเบิดเขม่าไปครึ่งซีกโลกเลยบินไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมหมอปายกล่าวว่ามันมีอีกเพราะมันคือผลต่อเนื่องเรื่องของคนวงการบันเทิงภิกษุณีปายกล่าวว่าปีนี้คนแต่งงานเยอะข่าวดีเยอะคนปกติจะอิจฉาดารากันเยอะแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องมองมุมกลับมันไม่ได้สวยหรูไปหมดทุกอย่างจริงๆน่ะเตือนในเรื่องของวงการบันเทิงต้องเตือนในเรื่องของเด็กสมัยใหม่ด้วยอาชีพอื่นยังมีอีกเยอะอย่าเป็นแต่ดารานักร้องยูทูบเบอร์ซึ่งจะขาดประชากรในการทำมาหากินบางครั้งถ้าไม่ดังขึ้นมามันเครียดโรคซึมเศร้าก็มาแต่อาชีพน่ะมันหายไปเยอะในโลกใบนี้ความคืบหน้าสว.วันชัยฝันเปรี้ยง19เมษาดาวพฤหัสย้ายคุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรือง5เมษายนนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่า19เมษายนดาวพฤหัสย้าย
คุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรืองขอพูดเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับดาวพฤหัสจะย้ายราศีในช่วงดึกของวันที่19เมษายน2566จากราศีมีนซึ่งเป็นวินาศกับดวงเมืองเข้าสู่ราศีเมษที่เป็นคุณกับดวงเมืองในตำแหน่งราชาโชคซึ่งเดิมเป็นวินาศก่อให้เกิดความวุ่นวายขัดแย้งแตกแยกไม่มั่นคงไม่มีเสถียรภาพเกิดวิกฤตทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งเศรษฐกิจและสังคมต่อแต่นี้เมื่อย้ายเข้าราศีเมษที่เป็นคุณกับดวงเมืองจะตรงกันข้ามกับที่ผ่านมาคือคุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรืองเหตุบ้านการเมืองจะเป็นไปดังนี้ 1. อำนาจเก่าคนเก่าจะถูกบดขยี้ด้วยอำนาจใหม่คนใหม่ที่เป็นความหวังใหม่ของประชาชน 2. การปฏิวัติรัฐประหารทั้งการปกครองที่ไม่เป็นไปตามทำนองครองธรรมจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีก 3. รัฐธรรมนูญและข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นหลักของบ้านของเมืองจะต้องถูกแก้ไขปรับปรุงให้ตรงไปตรงมาอยู่ในทำนองครองธรรม 4. กระบวนการยุติธรรมจะเดินหน้าทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนอย่างแท้จริง 5. พระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าอารัชชีที่นอกรีดนอกรอยจะถูกขจัดออกไปการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ที่ย่อหย่อนอ่อนแอก็จะถูกกระชับกำกับให้ดีขึ้น 6. การโกงกินทุจริตคอร์รัปชันจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นเข้มงวดกวดขันทั้งข้าราชการนักการเมืองจะกระเด็นมีให้เห็นก็ในคราวนี้ 7. ดาวพฤหัสจะอยู่กับราศีเมษดวงเมือง1ปีเป็นการรีเซ็ตประเทศรีเซ็ตการบริหารจัดการเป็นปฐมบทของความเจริญรุ่งเรืองก้าวข้ามความขัดแย้งเกิดความปรองดองสมานฉันท์ต่อแต่นี้จะอยู่ในเรือนกระดุมพระเศรษฐกิจการเงินการคลังและการค้าจะดีขึ้นเงินทองของประชาชนจะคล่องตัวลืมตาอ้าปากกันได้ทั่วถึงใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีดวงดาวเขาไม่ได้บอกเพียงแต่บอกว่าคนเก่าอำนาจเก่าไม่ได้เป็นถูกบดขยี้เรื่องเก่าของเก่าถูกเขย่าทิ้งเริ่มต้นกันใหม่สดใสกว่าเก่าอย่างแน่นอนเมื่อดาวพฤหัสนำโชคนำชัยมาเยี่ยงนี้ก็ต้องมีพิธีต้อนรับตามตำรับโบราณประเพณีวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันจึงได้จัดพิธีสวดนพเคราะห์ในวันที่19เมษายนเวลา 19:00 นฤกษ์งามยามดีมารับโชครับชัยร่วมกันนะครับเปิดคำทำนายหมอนิดย้ำชัดบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30หมอนิดเผยนายกรัฐมนตรีคนที่30มีเพียง2ปอเท่านั้นปอที่1คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองลงมาคือปอที่2คือบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงไม่มีคนอื่นที่มีบารมีมากกว่า2ปอที่กล่าวขึ้นมานี้ถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ส่งราชรถไปเชิญพลเอกประวิตรมานั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็ไม่สามารถฝ่าด่านสว250เสียงไปได้ผมจึงให้พลเอกประวิตรเป็นเต็งหนึ่งสิทธิ์สายรุ้งแต่ก็สงสารสังขารที่ควรจะระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากๆทั้งปีนี้และปีหน้า2567อย่าประมาทเป็นอันขาดบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเกิด11สิงหาคม2488วันเสาร์ปีรกาอายุ77ปีมีดิถีธาตุน้ำปีนี้ดวงดีมีโอกาสที่ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เต็มตัวแต่พอเข้าปี66ซึ่งเป็นปีเถาะจะมาชงกับปีรกาแถมอายุ78ก็เจอ2เด้งทั้งเจอปีชงทั้งเจออายุให้โทษอีกท่านควรจะระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากๆดวงของบิ๊กป้อมจะไม่ดีติดต่อกัน2ปีคือปี2566เจอปีชงและอายุให้โทษพอเข้าปี2567ธาตุน้ำของท่านน่ะจะถูกธาตุดินกักไว้จึงต้องระวังให้มาก